ราพยายามเสนอรัฐบาลนะครับว่าสิ่งที่เราเจอมาใน100วันแรกเนี่ยครับมันก็จะมีข้อขัดข้องอยู่หลายเรื่องด้วยกันแล้วก็พยายามเสนอทางแก้ด้วยเหตุผลที่ว่าเราทราบกันดีว่าตัวเลขของผู้ที่เดินทางเข้ามาเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับโดยเฉลี่ยประมาณสัก400กว่าคนแค่นั้นเองต่อวันซึ่งก็คือ 1% ของที่เราเคยได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นการกระจายรายได้ก็ยังติดขัดอยู่พอสมควรเพราะหน้าที่ของสมาคมคือนำเสนอว่าทำอย่างไรจะให้เกิดการเดินทางที่มากขึ้นได้การลดเงื่อนไขจาก14เป็น7เนี่ยเราเห็นได้ชัดนะครับว่าตัวเลขการจองเนี่ยเพิ่มขึ้นการลดจาก14เป็น7อาจจะไม่พอที่1ก็คือเรื่องของCOE ที่ปัจจุบันเนี้ยก็ดูมีความยากลำบากอยู่ถ้าสามารถทำให้มันง่ายขึ้นและเข้าใจว่ารัฐบาลกำลังออกแบบ Thailand Pass อยู่นะครับซึ่งเริ่มใช้วันที่1พฤศจิกาถ้าสามารถใช้ได้จริงใน1พฤศจิกาเราก็เชื่อว่ากระบวนการในการขอเข้าประเทศจะง่ายขึ้นซึ่งการที่2คือเรื่องของประกันโควิดนะครับเดิมมีตอนนี้ระบุอยู่ที่ 100,000 เหรียญถ้าลดได้ก็จะเป็นการแล้วเรื่องที่3ก็คือการเทสถ้าครั้งที่2เนี่ยขอเป็น ATK ได้ไหมเพราะว่า ATK เองก็ใช้กันทั่วหลายแพร่หลายในเมืองไทยอยู่แล้วนะครับเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของการพูดถึงเรื่องของ high risk contact คนนั่งเครื่องบินมาด้วยกันแล้วมีคนนึงติดโควิดคนนั่งข้างๆต้องทำยังไงอันนี้ครับจะเป็นประเด็นเพราะว่าคนนั่งข้างๆซึ่งสบายดีเนี่ยกลับต้องถูกอยู่ใน ALQต้องจ่ายเงินเองอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าถ้าในทุกมาตรการที่เราเสนอไปอะครับถ้าสามารถทำได้บนเงื่อนไขของความสมดุลและปลอดภัยเนี่ยเราเชื่อว่า 30% จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยนะฮะในเดือนพฤศจิกายนเราตั้งเป้าหมายท้าทายตัวเองไว้ที่ 10,000 คนต่อวันนะครับก็ถามว่า 10,000 คนต่อวันคือเป็นกี่เปอร์เซ็นต์กับที่เคยได้ในอดีตประมาณ 20-25% ที่เคยได้ในอดีตเราได้แค่ 10,000 คนต่อวันแต่เฉลี่ยนอน10คืนก็คือแสนรูมไนท์แล้วนะฮะซึ่งก็นอกจากเราอย่าไปมองจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างเดียวอะฮะมองระยะเวลาพำนักซึ่งเวลาคูณกันแล้วเนี่ยพอระยะเวลาที่มากขึ้นก็ทำให้เขาจ่ายมากขึ้นก็จะมีการหมุนเวียนเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น